แต่ในเรื่องของมันเกือบพินิสาเนี่ยนาเชื่อว่าผู้ใหญ่คนนี้พี่นัทเนี่ยเขามีเหตุผลของเขาอาจจะลืมเพราะเขาเป็นคนที่งานยุ่งมากหนูถามเลยสิว่าทำไมพี่นัทถึงไม่ชวนหนูไปวันเกิดโกรธอะไรหนูไหมหรือมีอะไรหนูไหมหนูจะได้ปรับปรุงตัวเรื่องอื่นจะร้องได้ฉันไม่ร้องเลยนะแต่ละร้องเรื่องเดียวคือเรื่องเพื่อนแต่ในเรื่องของมันเกือบพินิสาเนี่ยนาเชื่อว่าผู้ใหญ่คนนี้พี่นัทเนี่ยเขามีเหตุผลของเขาเขาคงมีเหตุผลอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาไม่ได้ชวนนาราหรือเขาอาจจะลืมเพราะเขาเป็นคนที่งานยุ่งมากเราก็เห็นโปสเตอร์แล้วว่าพี่นัทจะจัดวันเกิดเนาะเราก็เลยแบบเขาต้องชวนเราแน่นอนเพราะเราก็คิดว่าเราเป็นน้องเขาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลยรอถึงวันที่เขาจะก่อนจะจัดวันเกิดถ้าพูดตรงๆว่าถ้าสมมติเขาไม่เชิญอ่ะเราก็ไม่กล้าไปเพราะเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเราไปแล้วเขาจะบอกหรือเปล่าไม่ได้เชิญมาทำไมหรืออ้าวพี่ไม่ได้เชิญหนูมาทำไมลูกหรืออะไรก็ตามแต่นาก็เชื่อว่าพี่นัทก็คงไม่พูดแบบนั้นแต่ใจเราก็กลัวว่าเราอ่ะจะทำให้เขาดูไม่ดีหรือเปล่าแต่นาเชื่อว่าพี่นัทก็คงไม่เกลียดนาราหรอกหรือเขาอาจจะลืมหรือเขาอาจจะมีเหตุผลอะไรของเขาก็ตามจะเลิกขายไฟเบอร์ค่ะไม่เลิกค่ะเดี๋ยวค่อยพูดสรุปทีเดียวนะคะใครที่จะตัดให้มันไปหมดด้วยนะเสร็จแล้วเนี่ยนาราก็เลยรู้สึกว่าเรื่องพี่นัทเนี่ยไม่เป็นไรเลยแต่ยังไงนาราก็ยังรักเขาเหมือนเดิมเพราะเขาคือตั้งแต่นาราไม่มีงานก็เลยพี่นัทมาขอรีวิวฟิโลเน่ได้ไหมพี่นัทก็บอกโอเคได้ลูกรีวิวเลยแม่หนูอยากใช้กระเป๋าอย่างนี้หน่อยนางก็ซัพพอร์ตมันนารามาตลอดแต่แค่เรื่องมันเกิดเป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องสำหรับนาราเล็กๆที่ทำให้นาราน้อยใจต่อให้เขาชวนไม่ชวนสิ่งสำคัญที่สุดวันแรกที่นาราได้มาอยู่กับพี่นัทอะและได้ถ่ายงานช่องเขาอะมันมีความสุขมากกว่าให้นารามานั่งโกรธหรือมานั่งน้อยใจที่เขาไม่ได้ชวนไปวันเกิดแค่นั้นเองส่งของพี่มิกอะส่งของพี่มิกเป็นแค่คนเดียวที่นาราได้ออกช่องเขาฉันไม่อยากร้องคืออย่างของพี่มีกาเป็นคนเดียวที่ที่ยังอยู่กับนาราไม่อยากร้องเรื่องอื่นจะร้องได้ฉันไม่ร้องเลยนะนาราร้องเรื่องเดียวคือเรื่องเพื่อนเขาตั้งแต่นาราเกิดเรื่องมานาราไม่เหลือใครนาราเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างหลายคนอาจจะไม่อยากคบหรือไม่อยากคุยกับนารานาราโอเคหมดแต่ว่าเรานั่งดูนั่งย้อนเวลาตั้งแต่นาราอยู่บอมเต้มาอยู่ตรงเนี้ยที่นาราร้องไห้เพราะนาราซึ้งในความที่เป็นพี่มิกนารายืมเงินพี่มิกเข้ามากันตัว90,000แล้วก็พี่คนหนึ่งแต่พี่คนหนึ่งก็ทวงนาราตลอดเราทักไปบอกพี่มีว่าแม่หนูไม่มีเงินหนูขอยืมค่าประกันตัวแม่หน่อยได้ไหมพี่มีก็โอนมาให้